สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปุยแล้วนะคะทุกคนกับวิดีโอชาเลนจ์แต่ว่าวิดีโอชาเลนจ์ EP นี้ไม่ได้มาจากใครรีเควสต์บูรีเควสต์ตัวเองผลไม้กับชีสเนี่ยจะกินด้วยกันได้ไหมคุณดูดิสับปะรดอร่อยมากเลยอ่ะโบอาจจะชอบสับสนระหว่างมายองเซกับมะปางอ่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานได้ไปเดินท็อปใช่ไหมทุกคนแล้วคราวเนี้ยสายตาล่ะก็ได้เหลือบไปเห็นแบบชีสอ่ะที่เป็นตัวชีสยืดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมอสซาเรลล่าชีสอ่ะทุกคนเออที่เขาเอาไปทำพิซซ่าทำผักขมอบชีสอะไรเงี้ยก็เลยอยากกินอ่ะทุกคนโบนึกขึ้นนึกได้ว่าเออโบอยากกินน่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกินดีนะคะก็เลยอ่ะนึกชาเลนจ์ขึ้นมาได้ว่าเออชีสเนี่ยมันสามารถเอาไปกินกับอะไรได้บ้างแล้ววันนี้นะคะทุกคนโบก็จะมาทำชาเลนจ์กินชีสกับนี่แหละผลไม้ที่ทุกคนเห็นข้างหน้าโบนี่แหละผลไม้10อย่างนะคะทุกคนโบจะมาลองกินกับชีสดูว่าผลไม้กับชีสเนี่ยจะกินด้วยกันได้ไหมเนาะก็ยังไม่เคยลองนะทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้ลองทุกคนดูดิไม้ชีสน้องผลไม้ของเราวันนี้นะคะมีทั้งหมด10อย่างเนาะก็จะมีส้มสับปะรดมะยงชิดมะละกอสุกนะคะแล้วก็แตงโมฝรั่งแอปเปิ้ลชมพู่มะม่วงและก็บัวหิมะนะคะทุกคนครบ10ไหมน่าจะ10แหละเพราะว่าโบนำมาแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นมากอันแรกนะคะทุกคนโบจะเริ่มที่มะม่วงอันนี้จะเป็นมะม่วงเขียวเสวยนะแต่มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่อันแล้วนะทุกคนมะม่วงกับชีสมันแปลกๆอะทุกคนคือแบบชีสมันมีความหอมใช่ไหมแล้วมะม่วงแบบเขียวเสวยอะมันจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวมันจะหวานก็ไม่หวานอะมันมีรสชาติที่แบบว่าเป็นกลางๆอะจะออกค่อนข้างจืดนิดนึงอะเออแล้วพอมากินกับชีสอะทำให้ชีสอะมันกลบรสมะม่วงแต่ก็ยังมีกลิ่นมะม่วงอยู่นะเอออันนี้แบบว่ายังได้กลิ่นชีสอยู่นะคะถือว่าผ่านเนาะเพราะว่าชาเลนจ์ของเราในวันนี้ที่เป็นพระเอกของเราก็คือชีสนะคะทุกคนโอเคอย่างที่สองส้มส้มกับชีสค่ะอันนี้รสชาติแปลกๆเพราะว่าส้มอ่ะมันมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็จะพูดว่าไงดีอ่ะจะบอกว่ามันกลบกลิ่นชีสเลยก็ไม่ยังมีรสชีสอยู่เวลาที่เราเคี้ยวไปอ่ะคำแรกอ่ะที่สัมผัสลิ้นเราก็คือจะเป็นรสของส้มนะคะทุกคนแล้วพอเราเคี้ยวสักพักไปอ่ะชีสกับส้มอ่ะมันจะแบบผสมกันอ่ะมันจะเข้าเนื้อกันอ่ะเออแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่ากินชีสกลิ่นส้มอ่ะทุกคนยังมีรสชีสอยู่อันนี้ก็ยังถือว่าผ่านต่อไปอย่างที่สามนะคะทุกคนสับปะรดกลัวมากเลยอ่ะกลัวแบบว่าเอามาทำอย่างนี้แล้วเราจะกลายเป็นคนไม่ชอบชีสอ่ะกินเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้สับปะรดกับชีสนะคะทุกคนอันนี้โบชอบนะอันนี้คือสับปะรดพูแลนะคะทุกคนที่แบบว่ามันมีรสหวานมากๆอ่ะเออแต่ว่าแปลกว่ะถึงสับปะรดมันจะหวานแค่ไหนนะทุกคนแต่ว่าพอกินกับชีสไปแล้วอ่ะมันเข้ากันเฉยเลยอ่ะงงมากเลยอ่ะมันเป็นรสชาติที่แบบงงๆอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะทุกคนเออตอนแรกโบคิดว่าสับปะรดอ่ะน่าจะไม่รอดสุดเพราะว่ามันมีความหวานเออสรุปว่าได้อ่ะโอเคต่อไปนะคะทุกคนผลไม้ชนิดนี้เขาเรียกว่ามะยงชิด
ใช่อันที่เขาเอาไปคว้านเม็ดเรามากินปะใช่เดียวกันไหมใช่โบอาจจะชอบสับสนระหว่างมะยงชิดกับมะปางอ่ะเออมาลองดูมะยงชิดกับชีสอันเนี้ยเป็นพอเนื้อมะยงชิดมันเอาง่ายๆว่ามันไม่เข้ากันนะทุกคนคือมันเป็นคนละเนื้อกันเลยอ่ะเออมันเป็นคนละอย่างอ่ะมันก็เลยไม่ได้รู้ใช่ว่ามันกินด้วยกันมันเข้ากันไหมเออนั่นแหละมันไม่รู้ไงอันนี้5นะคะทุกคนคืออะไรวะมะละกอสุกนะคะทุกคนอ่ะจะมาลองกันนะคะส่วนตัวบัวไม่ค่อยชอบกินมะละกอสุกเท่าไหร่นะทำไมไม่ดูดิแต่เขาบอกว่ามันกินแล้วมันขับถ่ายดีใช่ไหมใช่อะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ชอบเนาะมะละกอสุกกับชีสค่ะได้อร่อยถือว่าอร่อยเลยนะถือว่าอร่อยใช้ได้เลยแหละด้วยความที่เนื้อมะละกอมันเป็นเนื้อที่แบบด้วยความที่เนื้อมะละกอมันเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่เละแล้วก็ไม่แข็งมากอ่ะทุกคนพอกินกับชีสเข้าไปแล้วอ่ะมันเคี้ยวแล้วมันจะเข้ากันแบบมันจะไปผสมกันแบบลงตัวมากเลยอ่ะเออต่อไปฝรั่งกับชีสรู้สึกแฮปปี้นะที่ได้กินชีสผลไม้ผมก็ชอบกินนะแต่ว่าถ้าแข็งก็ไม่ค่อยฝรั่งกับชีสนะคะทุกคนมันต้องมีสักอันแหละที่เรากินมาแล้วเราไม่ชอบอ่ะอย่างเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรที่เราจะกินแล้วเราชอบหมดเลยทุกคนคือฝรั่งอ่ะมันมีความที่แบบว่ามันจืดแล้วเนื้อมันแข็งอาจจะเป็นเพราะซื้อฝรั่งแข็งมาด้วยมั้งมันไม่เข้ากันอ่ะมันแตกไปคนละทิศคนละทางเลยอ่ะโอเคต่อไปนะคะทุกคนแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลก็กินบ่อยอยู่นะแอปเปิ้ลกับชีสอาจจะเป็นเมนูที่บดกินบ่อยก็ได้นะคะไปเนี้ยกินเพื่ออ้วนนี่นะคะอร่อยอย่างที่คิดไว้แต่อาจจะไม่ว่าจะคาดหวังมากเกินไปแหละแต่ถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าอร่อยใช้ได้เข้ากันอ่ะโอเคต่อไปชมพู่นะคะชมพู่มีแผลว่าจะอ้วนไหมเนี่ยไม่อ้วนไม่เหลือชมพู่กับชีสอันนี้ก็ถือว่าเข้ากันใช้ได้ผู้สังเกตนะเนื้อถ้าเนื้อผลไม้ที่เป็นแบบว่าเป็นเนื้ออ่อนๆ อะไรเงี้ยพอกินกับชีสแล้วมันจะเข้ากันง่ายเหมือนมันจะผสมกันง่ายกว่าเนื้อแข็งอ่ะทุกคนโบเห็นช่วงพูดแล้วโบมีโบนึกอะไรออกอย่างหนึ่งโบไปดูมีมไทยอันนึงมาเว้ยทุกคนเขาบอกว่าเขาอ่ะไปเซิร์ช Google หาคำว่าชมพู่คือจะหาคำว่าหาลูกชมพู่อ่ะแบบชมพู่ที่เป็นผลไม้อ่ะเขาเข้าไปเซิร์ชคำว่าชมพู่มันก็ขึ้นมานะแต่เป็นรูปชมพู่อารยายาเกตขึ้นมาเต็มเลยอ่ะพอเซิร์ชคำว่าชมพู่มันไม่เห็นลูกชมพู่ที่เป็นผลไม้ใช่ไหมเขาก็เลยไปพิมพ์คำว่า
ลูกชมพู่สรุปเป็นลูกน้องสายฟ้าพายุขึ้นมาเต็มเลยทุกคนนี่แหละมันก็เป็นอะไรที่ตลกอย่างนึงนะก็สรุปก็ไม่เจอสรุปก็ไม่เจอโบลองดูแล้วโบลองเข้าไปเสิร์ชดูแล้วใน Google น่ะมันเป็นอย่างที่เขาทำจริงๆไว้ทุกคนถ้าเราอยากได้คำว่าผลไม้ที่เป็นชมพู่เราต้องเซิร์ชคำว่าชมพู่ที่เป็นผลไม้เราต้องเซิร์ชว่าอย่างนั้นแต่โบฮาคนที่เขาไปเซิร์ชอะเขาพอเขาเซิร์ชคำว่าชมพู่ไม่เจอไปเซิร์ชคำว่าลูกชมพู่ก็ไม่เจออีกเขาก็เลยด่ากูไปว่าชมพู่ที่เป็นผลไม้ไอสัตว์อย่างเงี้ยฮ่าตลกดีนะอย่างที่9แตงโมเธอลองพูดคำว่าแตงโม3ครั้งแบบไม่ใส่จังหวะดิไม่ใส่ทำนองเลยไม่ได้ลองแตงโมมาลองแตงโมจินตลามาใหม่บุ๊คว่าอันนี้มันต้องไม่ได้แน่เลยเพราะว่าแตงโมมันหวานแต่แตงโมเนื้อนุ่มนะที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเนื้อนุ่มมันเข้ากันชิแต่แตงโมนี่หวานจริงทุกคนแตงโมกับชีสนะครับชีสแต่น่ากินแต่แตงโมเราไม่รู้แตงโมเขาพิลุ่มก็บอกแล้วไงว่าสิ่งที่มันจริงเนื้อนุ่มๆมันเข้ากันมันไม่ใช่ทฤษฎีอีกต่อไปแล้วทุกคนผลไม้ที่เป็นเนื้อนุ่มอ่ะจะเข้ากันกับชีสหมดเลยบูลองแล้วจริงๆแตงโมก็คือได้มากคือแบบมันเป็นเนื้อนุ่มกับผลไม้ชนิดอื่นที่อยู่ในเนี้ยแล้วมันเข้ากับชีสได้ง่ายมากอ่ะคือมันเข้ากันทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยอ่ะอร่อยดีนะต่อไปอย่างสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือบัวหิมะเขาบอกว่าบัวหิมะเป็นผลไม้ที่หลายคนกินเพื่อใช้ลดน้ำหนักเนาะวันนี้เราจะมากินเพื่อเพิ่มน้ำหนักกันนะคะบุ๊กชอบกินเพราะว่ามันเย็นอ่ะมันเย็นท้องดีอ่ะทุกคนเวลากินไปมันคล้ายๆเหมือนพวกแตงโมแล้วก็มันแก้วอ่ะที่เป็นหัวสีขาวๆอ่ะอันนั้นบุ๊กก็ชอบกินเหมือนกันคือมันกินแล้วว่ามันเพลินๆดีอ่ะมันเป็นบัวชอบเท็กเจอร์ที่เคี้ยวแบบกินแล้วมันเป็นน้ำอ่ะผลไม้อ่ะบัวหิมะกับชีสนะคะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกินชีสกับน้ำคือมันมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวนะแต่ว่ามันไม่ได้รสชาติอะไรเลยอะเพราะว่าบัวหิมะมันเป็นแบบเป็นมันที่แบบว่ามันมีน้ำเยอะอะทุกคนถามว่าแตงโมมีน้ำเยอะไหมน้ำเยอะเหมือนกันแต่ว่าแตงโมมันยังมีรสชาติที่เป็นแตงโมอยู่อาจจะเป็นด้วยความที่บัวหิมะมันไม่มีรสชาติเด้อแล้วเนาะแล้วน้ำมันเยอะมันก็เลยเหมือนแบบว่าเรากินชีสแต่มีเท็กเจอร์ที่ได้เคี้ยวกับน้ำอะไรประมาณนั้นถามว่าได้ไหมก็ได้ก็คือการกินชีสนั่นแหละแต่ว่าไม่เหมือนก็คือการกินชีสกับน้ำจบจะพูดอะไรให้ยุ่งยากวะเนี่ยจบไปแล้วนะคะสำหรับผลไม้กับชีสของโบไม่ได้มีการรีเควสต์มาจากใครใดๆทั้งสิ้นเป็นการสนองตัณหาและกิเลสของตัวเองล้วนๆเลยก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรแต่อย่างใดเนาะมีแต่ความอิ่มล้วนๆของบูเองด้วยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนบูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบูจะมาทำอะไรให้ดูอีกหรือว่าจะมาทำเชลเลนจ์รีวิวอะไรแปลกๆอีกก็อย่าลืมติดตามบูด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแบบจิ๊กกล้องแตก